ความจริงพระองค์นี้มีนิสัยหัวดื้อไม่ลงใครง่ายดังท่านพระอาจารย์มั่นว่าจริงๆพอเธอนำคำพูดของท่านไปคิดเป็นที่ปลงใจแล้ววันหลังก็มากราบลาท่านไปถ้ำนั้นพอขึ้นไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นถามทันทีว่าท่านจะไปไหนเห็นครองผ้าเต็มยศมหาทำนองจะออกแนวรบอย่างเอาจริงเอาจังเธอตอบท่านตามนิสัยว่ากระผมจะไปตายในถ้ำที่ท่านพระอาจารย์บอกให้ไปท่านอาจารย์พูดสวนขึ้นมาทันทีว่าผมบอกท่านให้ไปตายในถ้ำนั้นจริงๆดังท่านว่าหรือผมบอกให้ท่านไปภาวนาตั้งหากเล่าเธอตอบท่านว่าความจริงท่านอาจารย์บอกกระผมให้ไปภาวนาต่างหากไม่ได้บอกให้ไปตายแต่กระผมทราบจากพระท่านเล่าว่าถ้ำนั้นมีเสือโคร่งใหญ่อยู่ในถ้ำข้างบนของถ้ำที่กระผมจะไปอยู่นั้นเป็นประจำซึ่งถ้ำนั้นอยู่ไม่ห่างจากถ้ำที่กระผมจะไปอยู่นักเลยและทราบว่ามันเคยเข้าๆออกๆขึ้นขึ้นลงๆถ้ำนั้นเสมอเวลามันจะไปเที่ยวหากินที่ไหนก็ลงมาผ่านหน้าถ้ำที่กระผมจะไปพักเสมอจึงไม่แน่ใจในชีวิตเวลาไปพักอยู่ที่นั่นฉะนั้นเวลาท่านอาจารย์ถามกระผมจึงเรียนตอบตามความรู้สึกที่ว่าตัวมันอยู่เสมอมาท่านพระอาจารย์มั่นถามว่าก็ถ้ำนั้นเคยมีพระไปอยู่มาแล้วหลายองค์และหลายครั้งก็มีปรากฏว่าเสือมาเอาท่านไปกินแต่เวลาท่านจะไปอยู่ที่นั่นทำไมเสือจะมาว่าเอาไปกินเราเนื้อท่านกับเนื้อพระเหล่านั้นต่างกันอย่างไรจึงทำให้เสือกลัวและกล้าและหิวโหยอยากกินต่างกันนักเล่าท่านไปได้เนื้อหอมหวานมาจากไหนเสือถึงได้ชอบหนักถึงกับต้องจดจ้องมองดูและควรจะกินเฉพาะท่านเพียงองค์เดียวเท่านั้นจากนั้นท่านพระอาจารย์มันก็อบรมสั่งสอนเกี่ยวกับมายาของใจที่หลอกลวงคนได้ร้อยแปดพันในยากที่จะตามทันได้ง่ายๆถ้าไม่ใช่นักทดสอบและวิพากษ์วิจารณ์จริงๆจะทรมานใจดวงแสนปิ่นปนให้หายพยศได้ยากนี่ยังไม่ถึงไหนก็ยอมเชื่อกิเลสกระซิบใจยิ่งฝ่าเชื่ออาจารย์เสียแล้วจะไปรอดหรือท่านความตายนั้นพวกเรายังไม่เคยตายกันแต่โลกกลัวกันมากส่วนความเกิดอันเป็นเหยื่อล่อปลาทำให้ความตายปรากฏตัวขึ้นมาไม่ค่อยมีใครกลัวกันใครๆก็อยากเกิดกันทั้งโลกไม่ทราบอยากเกิดอะไรกันนักหนาเท่าที่เกิดมาเพียงร่างเดียวก็แสนทุกข์แสนกังวลพออยู่แล้วถ้ามนุษย์เราแยกแขนงเกิดได้เหมือนแขนงไม้ไผ่แล้วก็ยิ่งอยากเกิดกันมากเพียงคนเดียวก็อยากแตกแขนงออกไปเป็นร้อยคนพันคนโดยไม่คิดถึงเวลาจะตายเลยว่าจะพร้อมกันกลัวความตายทีละตั้งร้อยคนพันคนโลกนี้ต้องเป็นไฟแห่งความกลัวตายกันจนไม่มีที่อยู่แน่ๆเลยเราเป็นนักปฏิบัติทำไมจึงกลัวตายนักยิ่งกว่าคฤหัสถ์ที่ไม่เคยรับการอบรมมาเลยและทำไมจึงปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีหลอกหลอนจนกลายเป็นคนสิ้นคิดไปได้ทั้งที่ความคิดและสติปัญญามีอยู่ทำไมจึงไม่นำออกมาใช้เพื่อขับไล่กิเลสกองต้มตุ๋นซึ่งส่งสมอยู่ในหัวใจให้แตกกระจายออกไปบ้างจะได้เห็นความงูเขลาของตัวที่เคยมัวเมาเฝ้ากิเลสมานานไม่เคยนึกของมันสนามชัยของนักรบก็คือความกล้าตายในสงครามนั่นเองถ้าไม่กล้าตายก็ไม่ต้องเข้าสู่แนวรบความกล้าตายนั่นแหละเป็นทางมาแห่งชัยชนะฆ่าศึกศัตรูถ้าท่านมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเห็นทุกข์จริงๆท่านก็ต้องเห็นความกลัวตายนั้นว่าเป็นกิเลสพอกพูนทุกข์บนหัวใจแล้วตามแก้ไขกันที่สนามชัยอันเป็นที่เหมาะสมดังที่ผมชี้บอกท่านก็จะเห็นโทษแห่งความกลัวว่าเป็นตัวเขย่าก่อกวนใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวและเป็นทุกข์ในวันใด
หรือเวลาดึกแน่นอนดีกว่าท่านจะนั่งโกรธนอนโกรธความกลัวตายนั้นไว้เผาลนหัวอกให้เกิดความทุกข์ร้อนนอนครางอยู่ในใจไม่มีวันปลดปล่อยได้ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ท่านจะเชื่อธรรมเชื่อครูอาจารย์ว่าเป็นความเลิศประเสริฐศักดิ์สิทธิ์หรือท่านจะเชื่อความกลัวที่กิเลสปล่อยมายั่วหัวอกให้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวจนไร้สติปัญญาเครื่องปลดเปลื้องแก้ไขตนมองไปทางไหนมีแต่เสือจะมากัดมาฉีกไปกินเป็นอาหารอยู่ทำนองนั้นนิมนต์นำไปคิดให้ถึงใจธรรมะที่ผมเคยปฏิบัติดัดสันดานตนและเคยได้ผลมาแล้วก็มีดังที่พูดให้ท่านฟังนี่แหละนอกนั้นผมยังมองไม่เห็นขอจงคิดให้ดีตัดสินใจให้ถูกแต่ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นเทศกันหนักๆให้ฟังแล้วถือว่าขณะนั้นใจเหมือนจะออกแสงแผ่วๆขึ้นด้วยความกล้าหาญเพราะความปีติในธรรมะพอท่านเทศจบลงก็กราบลาท่านลงมาและเตรียมตัวออกเดินทางไปถ้ำในขณะนั้นเมื่อไปถึงถ้ำด้วยความกล้าหาญและเอิบอิ่มด้วยปีติยังไม่หายก็ปลงบริขารลงจากบนบ่าเที่ยวดูทำเลที่พักตามบริเวณนั้นแต่ตาเจ้ากรรมใจเจ้าเวรทำให้ระลึกถึงเสือขึ้นมาได้ว่าถ้ำนี้มีเสือพร้อมกับสายตาที่มองลงไปบนพื้นบริเวณหน้าถ้ำก็ไปเจอรอยเท้าเสือที่เหยียบไว้แต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบอย่างถนัดตาใจรู้สึกสะท้านกลัวขึ้นมาในขณะนั้นแทบเป็นบ้าไปได้จนลืมโอวาทท่านพระอาจารย์มั่นที่สอนไว้และลืมความกล้าหาญที่เคยออกแสงแพร่พราวขณะที่นั่งฟังเทศอยู่วัดหนองผือเสียโดยสิ้นเชิงมีแต่ความกลัวเต็มหัวใจพยายามแก้ความกลัวด้วยวิธีต่างๆก็ไม่หายต้องเดินไปกลบรอยเท้าเสือด้วยฝ่าเท้าออกจนหมดก็ยังไม่หายกลัวแต่ก็มีเบาลงเล็กน้อยที่มองไปไม่เห็นรอยเสือของมันอีกนับแต่ขณะที่เหลือบมองลงไปเจอรอยเสือจนกระทั่งกลางคืนตลอดรุ่งยังแก้กันไม่ตกแม้กลางวันก็ยังกลัวยิ่งตกกลางคืนยิ่งเพิ่มความกลัวหนักเข้าราวกับบริเวณที่พักนั้นเต็มไปด้วยเสือทั้งสิ้นจากนั้นไข้มาเลเรียชนิดจับสันก็เริ่มกำเริบขึ้นอีกเท่ากับตกนรกทั้งเป็นอยู่ในถ้ำนั้นไม่มีความสบายกายสบายใจเอาเลยแต่หน้าชุ่มเฉยท่านที่ใจแข็งแกร่งไม่ยอมลดละความพยายามทรมานตนให้หายกลัวด้วยอุบายวิธีต่างๆตลอดไปก็กำเริบรุนแรงขึ้นตามๆกันหรือจะเป็นเพราะธรรมบันดาลก็สุดจะคาดถึงทั้งทุกข์เพราะกลัวเสือทั้งทุกข์เพราะไข้กำเริบจึงไม่เป็นตัวของตัวแทบเป็นบ้าไปได้ในเวลานั้นนานๆลึกถึงโอวาทและพระคุณของท่านอาจารย์มั่นได้ทีหนึ่งหัวใจที่เต็มไปด้วยไฟคือความทุกข์ทรมานก็สงบลงได้พักหนึ่งไข้กำเริบรุนแรงเป็นเหตุให้ท่านระลึกสละตายขึ้นมาได้ก็รีบถามตัวเองในขณะนั้นว่าก่อนจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้คิดอย่างเต็มใจแล้วว่าจะมาสละตายเวลาท่านอาจารย์ถามว่าจะไปไหนได้ตอบท่านว่าจะไปตายในถ้ำนั้นแล้วก็มาด้วยความอาหารตกความตายราวกับจะห่อเหินเดินฟ้าได้แต่เมื่อมาถึงถ้ำอันเป็นที่ตายจริงๆแล้วทำไม
จึงกลับไม่อยากตายและมีความกลัวตายจนตั้งตัวไม่ติดใจเราคนเดียวกันไม่ได้ไปเที่ยวเอาหัวใจคนขี้ขาดหวาดกลัวของผู้ใดและของสัตว์ตัวใดมาสวมใส่เข้าพอจะกลายเป็นผู้ใหม่และสัตว์ตัวใหม่ที่ขี้ขลาดขี้กลัวขึ้นมาในเราคนเดียวกันแล้วทำไมเวลาอยู่โน่นเป็นอย่างหนึ่งบทมาอยู่ที่นี่กลับเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะเอาอย่างไรกันแน่รีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้อย่าชักช้าเอาอย่างนี้ดีไหมเราจะตัดสินใจให้คือ1ออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวถ้าเผลอสติก็ให้มันตกลงไปตายอยู่ในเหวให้แรงกามแมลงวันมาจัดการศพให้เลยไม่ต้องให้ยุ่งยากกับชาวบ้านเพราะเราเป็นพระไม่เป็นท่าอย่าให้ใครมาแตะต้องกายของพระไม่เป็นท่าให้แปดเปื้อนเขาแล้วกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนเลยหรือ2ออกไปนั่งภาวนาอยู่ทางขึ้นถ้ำเสือเวลาเสือออกไปเที่ยวหากินอย่าให้มันต้องลำบากจะได้โดดคาบคอพระไม่เป็นท่าองค์นี้ไปเป็นอาหารว่างของมันในคืนนี้จะเอาข้อไหนให้เลือกเอาเดี๋ยวนี้อย่าเนิ่นนานเราจะพาไปจัดการเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ออกจากมุ้งมายืนอยู่หน้าถ้ำขนาดหนึ่งรอการตัดสินใจสุดท้ายท่านก็ตกลงเอาตามข้อที่หนึ่งคือออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวยังมินเมที่สุดถ้าเผลอก็ต้องมอบศพให้สัตว์จำพวกที่พูดฝากไว้แล้วเหล่านั้นแน่นอนแล้วก็เตรียมนั่งภาวนาหันหน้าไปทางเหวลึกหันหลังออกมาทางที่เสือเดินขึ้นทำบริกรรมภาวนาด้วยพุทโธกับคำว่าถ้าประมาทต้องตายในบัดเดียวใจไม่ชักช้าขณะที่นั่งบริกรรมภาวนาได้ทำความสังเกตดูใจว่าจะกลัวตกเหวตายหรือจะกลัวเสือกินตายปรากฏว่ากลัวตกเหวตายเป็นกำลังและตั้งสติไม่ให้พลั้งเผลอจะคำบริกรรมด้วยธรรมะสองบทนั้นตามแต่จิตจะระลึกได้บทใดในเวลาใดพอภาวนาตั้งท่าตายอยู่รุมเหวลึกไม่นานเลยจิตก็รุมสงบตัวอย่างรวดเร็วและลงถึงฐานของอัปปนาสมาธิเลยรวดเดียวดับเงียบไปเลยในขณะนั้นหมดความกังวลวุ่นวายที่เป็นไฟเผาใจเหลือแต่เจ้าของของผู้กลัวตายคือจิตดวงเดียวเท่านั้นทรงตัวอยู่อย่างอัศจรรย์ความกลัวตายได้หายไปโดยสิ้นเชิงแต่เวลา4ทุ่มจนถึง4โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นจิตจึงได้ถอนขึ้นมามองดูตะวันขึ้นครึ่งฟ้าแล้ววันนั้นเลยไม่ต้องลงไปบิณฑบาตและไม่ฉันจังหันด้วยพอจิตถอนขึ้นมาความกลัวไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดปรากฏความอาหารกับความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏมาเท่านั้นไข้ก็ถอนหายขาดในคืนวันนั้นไม่มีอีกต่อไปเลยท่านว่าธรรมโอสถรักษาได้ทั้งโรคมาเรียทั้งโรคขี้กลัวเสือนับแต่วันนั้นทั้งไข้ทั้งความกลัวไม่มีมารบกวนร่างกายและจิตใจอีกเลยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปที่ไหนก็ไปได้อย่างสบายหายห่วงเสือจะมาหรือไม่มาไม่สนใจคิดนอกจากคิดอยากให้เสือมาบ้างจะได้ทดลองจิตด้วยวิธีเดินเข้าไปหาเสือโดยไม่มีความสะทกสะท้านแม้แต่น้อยเลยเท่านั้นทั้งได้ลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์อย่างเทื่อทูนบนศีรษะอยู่ตลอดเวลาว่าเราได้เห็นฤทธิ์ของกิเลสตัวกลัวๆเพราะท่านพระอาจารย์มั่นสอนพอท่านจับคลิปของจิตได้แล้วท่านฝึกทรมานจิตด้วยวิธีนั้นตลอดมาคือชอบเที่ยวแสวงหาที่น่ากลัวมากเป็นที่นั่งสมาธิภาวนา
อยู่ถ้ำนั้นนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ฝึกแบบนั้นตลอดไปโดยเที่ยวหาที่นั่งภาวนาอยู่ในที่ต่างๆเช่นทางเสือขึ้นถ้ำบ้างทางเสือเคยเดินผ่านไปมาบ้างขณะที่นั่งภาวนาในที่พักท่านก็ไม่ลดมุ้งลงโดยความหมายว่าถ้าลดมุ้งลงจิตจะไม่นึกกลัวเสือแล้วจะไม่รวมสงบลงได้อย่างใจหมายหรือนั่งภาวนาอยู่หน้าถ้ำบ้างนอกมุ้งบ้างตามแต่วิธีที่เห็นว่าจิตจะรวมลงได้เร็วและสนิทเต็มฐานของสมาธิคืนหนึ่งจิตไม่ยอมสงบลงได้แม้จะนั่งภาวนานานเพียงไรท่านเลยนึกถึงเสือโคร่งตัวที่เคยขึ้นขึ้นลงลงและไปมาอยู่เสมอในแถบบริเวณนั้นว่าวันนี้เสือตัวนี้ไปไหนกันนะมาช่วยจิตเราภาวนารวมสงบลงบ้างเป็นไรถ้าเสือมามันไม่ได้ภาวนายากเย็นอะไรเลยจิตคอยแต่จะรวมลงท่าเดียวหลังจากท่านดำริดำพึงถึงเสือโคร่งคู่มิตรไม่นานนักราวครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินบาดย่างเท้าของเสือตัวนั้นเดินขึ้นมาบนถ้ำอย่างเป็นจังหวะจะโคนจริงๆเวลานั้นราว2 นาฬิกาพอได้ยินเสียงเสือเดินขึ้นมาท่านก็เตือนจิตว่าบัดนี้เสือขึ้นมาแล้วนะจะมูเพลินอยู่นี้ไม่กลัวเสือคาบคอไปกินหรือจะลงหาที่ซ่อนตัวเพื่อหลบภัยก็รีบลงมาสิถ้าไม่อยากเป็นอาหารเสือพอคิดเท่านั้นก็กำหนดจิตสมมุติเอาเสือตัวกำลังเดินมานั้นโดดคาบที่คอของตนปรากฏว่าพอกำหนดเอาเสือโดดมาคาบคอเท่านั้นจิตก็รวมลงสู่สมาธิอย่างรวดเร็วและถึงฐานอัปปนาสมาธิในขณะนั้นหายเงียบไปเลยทั้งเสือทั้งคนในความหมายยังเหลือแต่ความสงบอันราบคาบเป็นเอกจิตเอกธรรมที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์สุดจะคาดในเวลานั้นนับแต่เวลาจิตรวมสงบลงเวลา2 นาฬิกาจนถึง10 โมงเช้าจึงถอนขึ้นมารวมเป็นเวลา8 ชั่วโมงเต็มตอนออกจากสมาธิมองดูตะวันครึ่งฟ้าเลยต้องงดไม่ไปบิณฑบาตและไม่ฉันในวันนั้นด้วยขณะที่จิตรวมลงอย่างเต็มที่ถึงฐานของอัปปนาสมาธิตามจริตนิสัยของจิตที่รวมลงอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบ่อนั้นต้องดับอายตนะภายในไม่รับทราบกับอายตนะภายนอกโดยประการทั้งปวงในเวลานั้นจิตของท่านองค์นี้ก็มีนิสัยเช่นนั้นฉะนั้นเวลารวมสงบลงอย่างเต็มที่แล้วจึงหมดความรู้สึกกับสิ่งภายนอกตอนออกจากสมาธิแล้วจึงเดินไปดูตรงที่ได้ยินเสียงเสือมาเป็นเสือมาจริงๆหรือหูมันหลอกต่างหากเวลาไปดูก็เห็นรอยเท้าของเสือโคร่งคู่มิตรตัวนั้นเดินผ่านมาด้านหลังท่านจริงๆห่างกันประมาณ2 วามันเดินขึ้นไปถ้ำที่อยู่ประจำของมันดูไม่ได้สนใจเดินวกเวียนดูคู่มิตรของมันเลยจึงน่าแปลกและอัศจรรย์อยู่มากว่าพอจิตรวมลงเท่านั้นเรื่องทั้งหลายก็ดับไปหมดในขณะนั้นจนฝ่าจิตจะถอนขึ้นมาถึงจะมีสิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องการฝึกจิตโดยลำพังโดยไม่มีเหตุมาบังคับรวมสงบได้ยากไม่เหมือนมีเหตุอันตรายมาเกี่ยวข้องในเวลานั้นซึ่งรวมได้เร็วที่สุดชั่ววินาทีเดียวเท่านั้น
ก็ลงถึงที่เลยไม่ชักช้าฉะนั้นผมจึงชอบไปเที่ยวแสวงหาอยู่ในที่กลัวๆสะดวกแก่การฝึกจิตดีมากไม่อยากอยู่ในที่ที่เป็นป่าเป็นเขาหรือถ้ำธรรมดาแต่ต้องเป็นป่าเสือเขาที่มีเสือหรือถ้ำที่มีเสืออยู่อย่างนี้ถูกกับจริตของผมซึ่งเป็นคนหยาบดังที่เป็นมานี่แหละผมจึงจำเป็นต้องชอบอยู่ในที่เช่นนั้นมีแปลอยู่ตอนหนึ่งที่ผมพักอยู่ถ้ำนั้นนอกจากจิตได้รับความสงบตามป่ามุ่งหมายแล้วยังมีความรู้แปลกๆเกี่ยวกับพวกรุกขเทพและคนตายได้อีกบางคืนมีรุกขเทพเข้ามาหาและเวลาคนตายในบ้านต้องทราบจนได้ไม่ทราบว่ามีอะไรมาบอกแต่ทราบขึ้นภายในใจเองและแน่ทุกครั้งเสียด้วยถ้าจะว่าความรู้โกหกก็ไม่กล้าตำหนิเราพักอยู่ในถ้ำนั้นก็อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านตั้งหลายกิโลเมตรทางร่วม200เส้นเขายังมานิมนต์ไปมาติกาบางสกุลคนตายจนได้ซึ่งเป็นการลำบากแก่เรามากพวกคนในบ้านตายต้องทราบแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องเดินบุกป่าฝ่าดงไปป่าช้าอีกแล้วและเขาก็มารบกวนจริงๆด้วยบอกเขาก็ไม่ฟังโดยให้เหตุผลว่าพระหายากจึงต้องมารบกวนท่านนึกว่าโปรสัตว์เอาบุญเถิดดังนี้เราก็จำต้องไปเพราะความเห็นใจและสงสารถ้าเวลาอดอาหารซึ่งเป็นเวลาที่ต้องเร่งความเพียรอย่างยิ่งไม่อยากให้เรื่องใดๆมากวนใจแต่ก็ต้องมีจนได้เธอว่าพักอยู่ที่ถ้ำนั้นได้กำลังใจดีมากโดยอาศัยเสือคู่มิตรตัวนั้นช่วยพยุงจิตให้เสมอมาซึ่งเว้นเพียงคืนหนึ่งหรือสองคืนมันก็ขึ้นหรือลงมาเพื่อเที่ยวหากินตามภาษาสัตว์ที่มีปากมีท้องโดยไม่สนใจกับเราเลยทั้งที่มันเดินผ่านหลังเราไปมาทุกครั้งที่ออกหากินเพราะทางออกมีเท่านั้นไม่ทราบใจมันไปที่ไหนนิสัยเธอองค์นี้แปลกอยู่บ้างที่เวลากลางคืนดึกๆก็ออกจากถ้ำไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามหินด่านบนภูเขายังไม่สนใจกับสัตว์เสืออะไรเลยและชอบเที่ยวไปองค์เดียวเป็นนิสัยที่เล่าเรื่องของเธอองค์นี้แทรกลงบ้างก็ดูเห็นว่าพอเป็นคติอยู่บ้างเป็นบางตอนที่เป็นคนเอาจริงเอาจังจนเห็นข้อเท็จจริงจากใจดวงพยศและสามารถดัดก้นลงได้สิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นภัยก็กลับถือมาเป็นมิตรในความเพียรได้เช่นเสือเป็นต้นซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่น่าไว้ใจได้เลยยังยึดเอามาเป็นเครื่องปลุกใจทางความเพียรได้จนเห็นผลประจักษ์ใจท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่วัดหนองผืออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครด้วยความผาสุกพระธุดงค์ที่ไปอาศัยร่มเงาท่านก็ปรากฏว่าได้กำลังจิตใจกันมากแม้จะมีจำนวน20ถึง30องค์ในพรรษาต่างก็ตั้งใจปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนของตนไม่มีเรื่องราวที่น่าให้ท่านหนักใจมีความสามัคคีกลมกลืนกันดีมากราวกับอวัยวะอันเดียวกันตอนออกบิณฑบาตรู้สึกน่าดูมากเดินกันเป็นแถวยาวเหยียดไปตลอดสายทางชาวบ้านจัดที่นั่งเป็นม้ายาวไว้สำหรับพระสงฆ์ท่านนั่งอนุโมทนาทานหลังจากใส่บาตรเสร็จแล้วท่านฉันรวมที่โรงฉันแห่งเดียวกันโดยนั่งเรียงแถวกันตามลำดับพรรษาเมื่อเสร็จแล้วต่างองค์ต่างล้างและเช็ดบาตรใส่ถลก
นำไปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วต่างองค์เข้าหาทางจงกรมในป่ากว้างๆติดกับวัดทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิตามอัธยาศัยจวนบ่าย16:00 น.ถึงเวลาบัดปาดลานวัดต่างก็ทยอยกันออกมาจากที่พักทำความเพียรของตนของตนพร้อมกันปัดปาดลานวัดเสร็จแล้วคนน้ำขึ้นใส่ตุ่มใส่ไหน้ำฉันน้ำล้างเท้าล้างบาทและส่งน้ำหลังจากนั้นต่างก็เข้าหาทางจงกรมทำความเพียรตามเคยถ้าไม่มีการประชุมอบรมก็ทำความเพียรต่อไปตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาพักผ่อนปกติ7 วันท่านพระอาจารย์มั่นจะได้มีการประชุมครั้งหนึ่งแต่ผู้ประสงค์จะไปศึกษาธรรมเป็นพิเศษกับท่านก็ได้โดยไม่ต้องรอจนถึงวันประชุมหรือผู้มีความขัดข้องจะเรียนถามปัญหาธรรมะกับท่านก็ได้ตามโอกาสที่ท่านว่างเช่นตอนหลังจังหันตอนบ่ายๆราว17:00 น.และตอน20:00 น.กลางคืนเวลาท่านสนทนาหรือแก้ปัญหาธรรมกันตอนกลางคืนเงียบๆรู้สึกน่าฟังมากเพราะมีปัญหาแปลกๆจากบรรดาศิษย์ซึ่งมาจากที่ต่างๆที่ตนพักบำเพ็ญเป็นปัญหาเกี่ยวกับธรรมะภายในบ้างเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นผู้กายทิพย์บ้างฟังแล้วทำให้เพลิดเพลินอยู่ภายในไม่อยากให้จบสิ้นลงง่ายๆทั้งเป็นคติทั้งเป็นอุบายแก้ใจในขณะนั้นเพราะผู้มาศึกษากับท่านมีภูมิธรรมทางภายในเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเป็นรายๆไปและมีความรู้แปลกๆตามจริตนิสัยมาเล่าถวายท่านจึงทำให้เกิดความรื่นเริงใจไปกับปัญหาธรรมนั้นๆไม่มีวันสิ้นสุดเวลามีโอกาสท่านพระอาจารย์มันก็เล่านิทานที่เป็นคติให้ฟังบ้างเล่าเรื่องความเป็นมาของท่านในชาติปัจจุบันแต่สมัยเป็นฆราวาสจนได้บวชเป็นเณรเป็นพระให้ฟังบ้างบางเรื่องก็น่าขบขันน่าหัวเราะบางเรื่องก็น่าสงสารท่านและน่าสะใจในเรื่องของท่านซึ่งมีมากมายหลายเรื่องฉะนั้นการอยู่กับครูอาจารย์นานๆจึงทำให้จริตนิสัยของผู้ไปศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตามท่านวันละเล็กวันละน้อยทั้งภายนอกภายในจนกลมกลืนกับนิสัยท่านตามควรแก่ฐานะของตนท่านมีความปลอดภัยมากมีทางเจริญมากกว่าทางเสื่อมเสียธรรมะค่อยซึมซาบเข้าสู่ใจโดยลำดับเพราะการเห็นการได้ยินได้ฟังอยู่เสมอความสำรวมระวังอันเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้มีกำลังก็มีมากกว่าปกติเพราะความเกรงกลัวท่านเป็นสาเหตุไม่ให้นอนใจต้องระวังกายระวังใจอยู่รอบด้านแม้เช่นนั้นท่านยังจับเอาไปเทศให้เราและหมู่คณะฟังจนได้ซึ่งบางเรื่องน่าบ้านหมู่คณะแต่ก็ยอมทนเอาเพราะเราโง่และไม่รอบคอบต่อเรื่องของตัวเวลาอยู่กับท่านพระอาจารย์มันมีความเย็นกายเย็นใจที่ด้วยความปีติยังบอกไม่ถูกแต่ถ้าใจไม่เป็นธรรมก็ผลตรงข้ามคือเกิดความรุ่มร้อนไปทุกอิริยาบถเพราะความคิดผิดของตัวในความรู้สึกของตนเป็นอย่างดีสำหรับท่านผู้อื่นก็ไม่อาจทราบได้เรามันเป็นคนหยาบต้องอาศัยท่านคอยสับคอยเคให้อยู่เสมอจึงพอมีลมหายใจสืบต่อกันไปได้กิเลสตัณหาไม่แย่งเอาไปกินเสียหมดยิ่งเวลาท่านเล่าเรื่องจิตท่านในเวลาบำเพ็ญให้ฟังเป็นระยะระยะ
ก็ยิ่งเพิ่มกำลังใจมากขึ้นราวกับจะห่อเหินเดินเมฆบนอากาศได้ปรากฏว่ากายเบาใจเบายิ่งพอสำลีแต่เวลาไปทำความเพียรเข้าจริงๆให้สมกับใจที่จะห่อลอยอยู่ในขณะนั้นแต่กลับกลายเป็นเหมือนลากภูเขาทั้งลูกทั้งหนักทั้งฝืดซึ่งน่าโมโหแทบมุดดินลงได้อยู่ใต้พิภพไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเลยพอดีกับจิตที่หยาบคายร้ายเลวเอาเสียจริงๆไม่ยอมฟังอะไรกับใครเอาง่ายนี่เล่าตามความหยาบความหนาของตัวให้ท่านผู้ฟังบ้างเพื่อทราบความจมดิ่งของใจที่ถูกบรรจุเครื่องทำลายและกดทวงไว้อย่างอัดแน่นว่าเป็นจิตที่แสนจะฉุดลากและฝึกทรมานยากถ้าไม่เอาจริงๆกับมันต้องนับวันจะพาเจ้าของจมดิ่งลงสู่ความต่ำสามได้อย่างไม่เลือกการสถานที่และเพศวัยเลยท่านผู้พยายามฝึกจิตดวงแสนพยศมาประจำกำเนิดภพชาติให้หายพยศดำรงตนอยู่โดยอิสระเสียได้จึงเป็นบุคคลที่น่ากราบไหว้บูชาอย่างยิ่งดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างผู้เทิดทูนศาสนธรรมไว้ได้ทั้งทางปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทธรรมเต็มภูมิที่สมัยสาวกหายากเฉพาะอย่างยิ่งทุดงควัตร13ข้อที่แทบจะขาดความสนใจในวงพุทธบริษัทอยู่เสมอมาไม่ค่อยมีผู้ฟื้นฟูขึ้นมาปฏิบัติกันให้เป็นเนื้อเป็นหนังบ้างเหมือนธรรมะอื่นๆที่ทุดงเหล่านี้ปรากฏเด่นในสายตาและเกิดความสนใจปฏิบัติกันในวงพระธุดงค์ทั้งหลายในสมัยปัจจุบันก็เพราะท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้พาดำเนินเอาอย่างจริงจังตลอดมาธุดงค์ทั้ง13ข้อนี้ท่านอาจารย์ทั้งสองเคยปฏิบัติมาแทบทุกข้อตามสถานที่และโอกาสเป็นแต่เพียงไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจำเหมือนตุดงโคที่ระบุไว้ในประวัติท่านซึ่งเล่าผ่านมาแล้วเท่านั้นคือป่าชาท่านก็เคยอยู่มาจนจำเจอัปโภกาศท่านก็เคยอยู่มาโคนไม้ท่านก็เคยอยู่มาจนเคยชินที่ได้เห็นพระตุดงทางภาคอีสานซึ่งเป็นสายของท่านพระอาจารย์ทั้งสองปฏิบัติกันมาก็รู้ดำเนินตามที่ท่านพาดำเนินให้เห็นว่าร่องรอยมาแล้วทั้งนั้นท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นท่านฉลาดแหลมคมมากรู้ความสำคัญของตุดงทั้ง13ข้อว่าเป็นเครื่องมือปิดช่องทางออกแห่งกิเลสของพระตุดงได้ดีมากเพราะถ้าไม่มีตุดงเหล่านี้ช่วยปิดช่องไว้บ้างกิเลสของพระตุดงที่สักแต่ชื่อก็รู้สึกจะเพ่นพ่านออกมากและอาจจะทำความรำคาญแก่ประสาทของผู้อื่นพอดูแต่พระตุดงที่มีธรรมเหล่านี้ช่วยบ้างก็พอทำให้เบาใจแก่ตัวเองและผู้อื่นจะทนดูได้ไม่แสลงตาแสลงใจจนเกินไปทุดงแต่ละข้อรู้สึกเป็นธรรมะกระซิบใจได้ดีไม่เผลอตัวไปมากและไม่เผลอตัวพอจิตคิดไปในทางที่ผิดซึ่งเป็นข้าศึกกับทุดงข้อใดใจกลับรู้สึกได้ในทุดงข้อนั้นทันทีแล้วทำความระวังและแก้ไขตนต่อไปท
ธุดงค์เป็นธรรมะละเอียดหล่อมากและมีความหมายอย่างเต็มตัวทุกข้อไปทั้งสามารถแก้กิเลสในหัวใจของสัตว์ได้โดยสิ้นเชิงด้วยธุดงค์คนนั้นยังไม่มีปัญหาขอแต่ผู้ปฏิบัติคิดให้ถึงความเป็นจริงของธุดงค์คนนั้นแล้วนำมาปฏิบัติต่อตนเองด้วยดีเท่านั้นจะเห็นว่ากิเลสทุกประเภทอยู่ในข่ายของธุดงค์เหล่านั้นและเป็นธรรมะปราบปรามให้สิ้นซากไปทั้งสิ้นไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนี่ยมหน้าธุดงค์ไปได้เท่าที่กิเลสไม่ค่อยกลัวเรานักก็เพราะเรากลัวธุดงค์จะทำความลำบากให้แก่ตนที่ปฏิบัติตามส่วนกิเลสจะทำความลำบากแก่เราเพียงไรเมื่อไม่มีธุดงค์ธรรมเป็นเครื่องปราบปรามนั้นรู้สึกจะเป็นช่องโหว่ของตนจึงเป็นช่องทางให้เผลอตัวไปตำหนิธุดงค์ว่าปฏิบัติยากเสียบ้างหรือบางหัวใจอาจคิดไปว่าธุดงค์ล้าสมัยเสียบ้างก็ไม่อาจทราบได้ในขณะที่ความคิดกลับเป็นข้าศึกแก่ตนกิเลสจึงรับความนิยมนับถืออยู่อย่างลึกลับโดยผู้ชมเชยก็ไม่อาจทราบได้แต่ผลของมันที่เกิดจากการส่งเสริมชมเชยผลิตออกมาให้โลกรับเสวยนั้นเป็นสิ่งเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแทบพูดได้ว่าเป็นอากาลิโกปฏิบัติตามธุดงค์ไม่ว่าข้อใดย่อมเป็นความสง่างามน่าดูทั้งเป็นผู้เลี้ยงง่ายกินง่ายนอนง่ายเครื่องใช้สอยของผู้มีธุดงค์อยู่ในใจบ้างย่อมถือเป็นความสบายไปตลอดสายเป็นผู้เบากายเบาใจไม่พรุงพรังทั้งทางอารมณ์และเครื่องเป็นอยู่ต่างๆธุดงค์เหล่านี้เมฆราวาสจะเลือกนำไปใช้เป็นบางข้อเพื่อประโยชน์แก่ตนก็ยอมได้เช่นเดียวกับพระเพราะกิเลสของคฤหัสถ์กับกิเลสของพระมันเป็นประเภทเดียวกันธุดงค์เป็นธรรมแก้กิเลสจึงควรนำไปปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสได้เช่นเดียวกันตามฐานะและพิษของตนจะอำนวยธุดงค์เป็นคุณธรรมที่สูงอย่างลึกลับยากที่เราจะทราบได้ตามความจริงของธุดงค์แต่ละข้อผู้เล่าเองก็ตะกีตะกายเล่าไปแบบป่าๆตามนิสัยอย่างนั้นแหละไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในธุดงค์เท่าที่ควรอะไรเลยแต่หัวใจมีก็เล่าสุ่มๆไปอย่างนั้นเองจึงขอไปด้วยคุณสมบัติของธุดงค์ทั้งหลายไม่อาจประณาให้จบสิ้นลงได้เพราะเป็นธรรมะที่ละเอียดสุขุมมากทั้งสามารถทำให้พระไข่ใฝ่ใจปฏิบัติในธุดงค์สำเร็จได้ในคุณธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นอริยชนไม่นอกไปจากธุดงค์เหล่านี้เลยท่านพระอาจารย์มันเป็นอาจารย์ผู้นำบรรดาศิษย์พาดำเนินมาตลอดสายจนถึงวาระสุดท้ายหมดกำลังแล้วจึงปล่อยวางพร้อมกับสังขารที่ติดแนบกับองค์ท่านฉะนั้นธุดงค์วัดจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับผู้มุ่งชำระกิเลสทุกประเภทภายในใจให้สิ้นไปจะโทษธุระว่าธุดงค์ไม่ใช่ธรรมจำเป็นเสียไม่ได้แต่จะไม่ขออธิบายคุณสมบัติของธุดงค์แต่ละข้อว่ามีคุณค่าและความจำเป็นแก่เราอย่างไรบ้างกรุณาท่านผู้สนใจพิจารณาตีแผ่เองอาจได้ความละเอียดและเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองมากกว่าผู้อื่นอธิบายฟังเสียเองผู้เล่าเคยพิจารณาและเห็นความพลมาบ้างตามประสานับแต่เริ่มออกปฏิบัติจนทุกวันนี้เท่าที่สามารถเพราะเห็นว่าเป็นธรรมจำเป็นประจำวันตลอดมาและตลอดไปท่านผู้มุ่งต่อความสิ้นกิเลสทั้งประเภทที่หยาบโลน
หรือประเภทที่ละเอียดสุดจึงไม่ควรมองข้ามตุดงไปโดยเห็นว่าไม่สามารถถอดถอนกิเลสได้ท่านพระอาจารย์มั่นจำมาสาวัดหนองผือปีที่4ผ่านไปแล้วตกหน้าแล้งราวเดือนมีนาคมพุทธศักราช2492ทางจันทรคติจำได้ว่าเป็นวันขึ้น14เดือน4เป็นวันสังขารท่านเริ่มแสดงอาการไม่สนิทที่จะครองขันต่อไปนั่งที่เป็นมาแล้ว79ปีที่ท่านเริ่มป่วยอันเป็นสาเหตุลุกลามไปถึงจุดสุดท้ายของสังขารที่ครองตัวมาเป็นเวลานานวันนั้นได้แสดงความสั่นสะเทือนขึ้นมาแก่ขันธปัจจกะท่านและพระสงฆ์ในวงใกล้ชิดโดยเริ่มแรกมีไข้และไอผสมกันไม่มากนักมีการรุมๆไปแทบทั้งวันทั้งคืนเมื่อเขามีเวลาสางนับแต่วันแรกเป็นท่านแสดงออกเป็นอาการผิดปกติที่น่าวิตกด้วยแล้วทำให้คนดีไม่น่าไว้ใจเลยองค์ท่านทราบอย่างประจักษ์ไม่มีทางสงสัยว่าไข้คราวนี้เป็นไข้ครั้งสุดท้ายไม่มีทางหายได้ด้วยวิธีและยาขนาดใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นท่านจึงประเดียงให้บรรดาศิษย์ทราบตั้งแต่เริ่มแรกเป็นและไม่สนใจกับยุกยาอะไรเลยนอกจากแสดงอาการเป็นปอมรำคาญเวลามีผู้นำยาก็ไปถวายให้ท่านฉันเท่านั้นโดยบอกว่าไข้นี้มันเป็นไข้ของคนแก่ซึ่งหมดความสืบต่อใดๆอีกแล้วไม่ว่ายาขนาดใดมาใส่จะไม่มีวันหายมีเพียงลมหายใจที่รอวันตายอยู่เท่านั้นเช่นเดียวกับไม้ที่ตายยืนต้นแม้จะรดน้ำพรวดให้ฟื้นเพื่อผลิดอกออกใบก็ไม่มีทางเป็นไปได้รออยู่พอถึงวันเข้าล้มลงจมดินของมันเท่านั้นไข้ที่เริ่มเป็นอยู่เวลานี้ก็เป็นไข้ประเภทนั้นนั่นแหละจะผิดกันอะไรเล่าผมได้พิจารณาประจักษ์ใจแล้วแต่ไข้ยังไม่เริ่มปรากฏนวลฉะนั้นจึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอว่าอย่าพากันนอนใจรีบเร่งความเพียรขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ติดขัดอะไรจะได้ช่วยแก้ไขทันกับเหตุการณ์อย่าให้ผิดพลาดและเสียเวลานานผมจะอยู่กับหมู่เพื่อนไปอีกไม่นานจะจากไปตามกฎของอนิจจังที่เดินตามสังขารอยู่ทุกเวลาไม่ลดละอย่างไรก็ไม่เลย3ปีเป็นคำที่เคยเตือนล่วงหน้ามาได้3ปีเข้านี้แล้วจะให้ผมเตือนอย่างไรอีกจะให้พูดเคลื่อนจากแน่ใจอยู่แล้วนี้ไปไม่ได้งานของวัฏจักรที่ทำบนร่างกายจิตใจของคนและสัตว์เขาทำของเขาอยู่ทุกเวลานาทีนี่ก็เป็นงานครั้งสุดท้ายของเขาที่ทำอยู่บนร่างกายของผมซึ่งจะเสร็จสิ้นไปภายในไม่กี่เดือนนี้จะให้เขาเปลี่ยนแปลงงานของเขาอย่างไรได้ดังนี้อาการท่านพระอาจารย์มันนับแต่วันเริ่มเป็นมีแต่ส่งกับสุดไปวันละเล็กวันละน้อยค่อยๆขยับไปโดยไม่ค่อยสนใจกับยุกยาอะไรทั้งสิ้นเวลาถูกรัตนาให้ท่านฉันยารู้สึกท่านแสดงความรำคาญอย่างเห็นได้ชัดทุกๆครั้งที่ขอรบกวนแต่ทนคนหมู่มากไม่ไหวเพราะคนนั้นว่ายานั้นดีคนนี้ก็ว่ายานี้ดีฉันแล้วหายใครฉันแล้วมิได้หายกันจึงอยากขอรัตนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาบ้างจะได้หายได้โปรดบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปนานๆท่านพระอาจารย์มั่นเตือนเสมอว่ายาไม่เป็นประโยช
กับค่ายของผมในครั้งนี้มีแต่ฝืนเท่านั้นจะเข้ากันได้สนิทท่านพูดห้ามเท่าไหร่ก็ยิ่งวิงวอนจึงได้ฉันให้เสบ้างทีละนิดทีละหน่อยตามคำขอร้องของคนหมู่มากผมไม่เสียใจนักว่าท่านโทษอะไรในสังขารเกินไปเมื่อข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นป่วยไปถึงไหนใครทราบก็มาถึงทั้งนั้นทั้งพระทั้งคฤหัสถ์พากันหลั่งไหลมาแทบทุกทิศทุกทางไม่ได้คำนึงว่าทางไกลหรือใกล้หน้าแล้งหรือหน้าฝนผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมท่านยิ่งกว่าฝนที่ทั้งตกทั้งพรำเสียอีกบ้านหนองผืออยู่ในป่าและหุบเขาทั้งห่างไกลจากถนนใหญ่สายอุดรธานีสกลนครราว500-600เส้นมิได้สนใจว่าไกลและลำบากซึ่งโดยมากเดินกันด้วยเท้าเปล่าก็ไปหาท่านนอกจากคนแก่ๆเดินไม่ไหวก็ว่าจ้างโลกเปลี่ยนเขาเข้าไปเฉพาะท่านพระอาจารย์มั่นเองชอบอยู่องค์เดียวเงียบๆตามอัธยาศัยแม้พระเนรก็ไม่อยากให้เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่จำเป็นจริงๆดังนั้นเมื่อมีผู้คนพระเนรเข้าไปเกี่ยวข้องมากๆรู้สึกขัดกับอัธยาศัยที่ท่านเคยดำเนินมาจึงไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพียงพระเนรซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดภายในวัดท่านยังไม่ประสงค์ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่ความจำเป็นมีก็จำต้องลดลมผ่อนผันเป็นบางการแม้เช่นนั้นก็จำต้องระมัดระวังกันอย่างมากขณะก็ไปเกี่ยวข้องด้วยท่านด้วยกิจธุระจำเป็นไม่ใช่เข้าไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้าตลอดข้อวัดที่ควรทำถวายท่านในเวลาจำเป็นต้องจัดพระเนรองค์ที่เห็นสมควรไว้ใจได้เป็นผู้จัดทำถวายเป็นคราวๆไปสิ่งที่เกี่ยวกับองค์ท่านต้องมีพระผู้อาวุโสและฉลาดพอควรเป็นผู้คอยควบคุมดูแลให้เห็นสมควรก่อนค่อยทำลงไปทุกกรณีเพราะท่านอาจารย์เป็นผู้รอบคอบและละเอียดมากตามปกตินิสัยผู้เข้าไปเกี่ยวข้องจึงควรรับการพิจารณากันพอสมควรเพื่อไม่ขัดกับอัธยาศัยท่านซึ่งเป็นเวลาจำเป็นอย่างยิ่งมีประชาชนพระเนรมาจากที่ต่างๆประสงค์จะเข้ากราบเยี่ยมท่านพระอาจารย์มั่นทางวัดต้องขอให้รออยู่ที่สมควรก่อนแล้วพระผู้เคยปฏิบัติทางนี้เห็นการอันควรแล้วก็ไปกราบเรียนให้ท่านทราบเมื่อท่านอนุญาตแล้วค่อยมาบอกให้เข้าไปและเมื่อมีพระในวัดองค์สมควรนำเข้าไปกราบท่านมีอะไรท่านก็แสดงโปรดท่านเหล่านั้นตามอัธยาศัยพอสมควรแล้วก็พากราบลาท่านออกมาการพาแขกก็ไปกราบเยี่ยมท่านทางวัดได้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมาและพาก็กราบเยี่ยมเป็นคราวๆไปตามแต่แขกมีมากน้อยซึ่งมาในเวลาต่างกันเฉพาะพระอาจารย์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาแล้วและมีความสนิทกับท่านเป็นพิเศษก็เป็นเพียงไปกราบเรียนให้ท่านทราบว่าท่านอาจารย์นั้นจะมากราบเยี่ยมเมื่อท่านอนุญาตแล้วก็เข้ากราบเยี่ยมและสนทนาธรรมกันตามทัยาศัยทั้งสองฝ่ายอาการป่วยท่านพระอาจารย์มั่นค่อยเป็นไปเรื่อยๆไม่ผ่าผัวรุนแรงแต่ไม่ค่อยเป็นปกติสุขได้ถ้าเป็นสงครามก็แบบสงครามใต้ดินค่อยขยับเข้าทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นสงครามไปทั่วดินแดนและกลายเป็นแดนยึดครองไปทั่วพิภพไม่มีส่วนเหลือเลยพอท่านซึ่งเป็นจุดหัวใจของส่วนรวมเริ่มป่วยลงเท่านั้นมองดูพระเนรในวัดรู้สึกเศร้าหมองทางอาการ
ไม่ค่อยช่ำชื่นเบิกบานเหมือนแต่ก่อนมองดูหน้าตากันแบบเศร้าๆไม่ผ่องใสทางอาการตลอดการสนทนากันก็ต้องยกเรื่องป่วยของท่านอาจารย์ขึ้นสนทนาก่อนจะกระจายไปเรื่องอื่นๆแล้วก็ต้องมายุติกันที่เรื่องของท่านอีกแต่การให้อุวาสสั่งสอนพระเนรท่านยังคงมีเมตตาอนุเคราะห์อยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ได้โทษธุระเป็นแต่ไม่ได้ชี้แจงข้ออัดข้อธรรมให้ละเอียดละออได้เต็มความเมตตาเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นพออธิบายธรรมจบลงและชี้แจงจุดสงสัยของผู้เรียนถามเสร็จสิ้นลงแล้วก็สั่งให้เลิกกันไปประกอบความเพียรองค์ท่านเองก็เข้าพักผ่อนที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงธรรมปรากฏว่าไม่มีความไม่สบายแฝงอยู่เลยแสดงอย่างฉะฉานล่าเริงเสียงดังและกังวานลักษณะอาการอ่านหารเหมือนคนไม่ป่วยเป็นอะไรเลยการเน้นเล่นเน้นหนักในธรรมะเพื่อผู้ฟังก็เน้นลงอย่างถึงใจจริงๆไม่มีความสะทกสะท้านใดๆปรากฏในเวลานั้นทุกอาการที่แสดงออกเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยพอจบการแสดงแล้วถึงจะทราบว่าอาการท่านอ่อนเปลี่ยและต้องการพักผ่อนพอทราบอาการเช่นนั้นต่างก็ได้ให้โอกาสท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยวันมาฆบูชาเดือน3พุทธศักราช2492ก่อนท่านจะเริ่มป่วยเล็กน้อยวันนั้นท่านเริ่มเทตั้งแต่2ทุ่มจนถึงเวลา6ทุ่มเที่ยงคืนรวมเป็นเวลา4ชั่วโมงอำนาจธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นเป็นความอัศจรรย์ประจักษ์ใจของพระธุดงค์ที่มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากโดยทั่วกันประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยปรากฏกระแสธรรมท่านแผ่ครอบไปหมดทั่วไตรโลกธาตุโดยยกพระอรหันต์ 1,250 องค์ที่ตามมาเองสู่ที่ประชุมณพุทธสถานดุ้งมีใครรัตนานิมนต์หรือนัดแนะขึ้นแสดงว่าท่านเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆไม่มีคนมีกิเลสเข้าไปสับปนเลยแม้คนเดียวแสดงโอวาทปาติโมกพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเป็นวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้บริสุทธิ์ล้วนๆไม่เหมือนพวกเราซึ่งแสดงปาติโมกในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้มีกิเลสล้วนๆไม่มีบุคคลผู้สิ้นกิเลสสับปนอยู่เลยแม้คนเดียวฟังแล้วน่าสลดสังเวชอย่างยิ่งที่พวกเราก็เป็นคนผู้หนึ่งหรือเป็นพระองค์หนึ่งในความเป็นสักยบุตรของพระองค์องค์เดียวกันแต่มันเป็นเพียงชื่อไม่มีความจริงแฝงอยู่บ้างเลยเหมือนคนที่ชื่อว่าพระบุญเนรบุญและนายบุญนางบุญแต่เขาเป็นคนขี้บาปหาแต่โทษและอาบัติใส่ตัวแทบก้าวเดินไปไม่ได้สมัยโน้นท่านทำจริงจึงพบแต่ของจริงพระจริงธรรมะจริงไม่ปลอมแปลงตกมาสมัยพวกเรากลายเป็นมีแต่ชื่อเสียงเรืองนามสูงส่งจดพระอาทิตย์พระจันทร์แต่ความธรรมต่ำยิ่งกว่าคุมนรกอเวจีแล้วจะหาความดีความจริงความบริสุทธิ์มาจากไหนเพราะสิ่งที่ทำมันกลายเป็นงานพอกพูนกิเลสและบาปกรรมไปเสียมากไม่ได้เป็นงานถอดถอนกิเลสให้สิ้นไปจากใจแล้วจะเป็นวิสุทธิอุโบสถขึ้นมาได้อย่างไรกันบวชมาเอาแต่ชื่อเสียงเพียงว่าตนเป็นพระเป็นเนนแล้วก็ลืมตัวมัวแต่ยกว่าตนเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่ศีลธรรมอันแท้จริงของพระของเนนตามพระโอวาทของพระองค์แท้ๆนั่นคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจกันเลยถ้าเข้าใจในโอวาทปาติโมกท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแหละคือองค์ศีลองค์ธรรมแท้
ท่านแสดงโยเอาแต่ใจความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวง 1. การยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อม 1. การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 1. นี่แหละเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทำบาปถ้าทางกายไม่ทำแต่ทางวาจาก็ทำอยู่ทางวาจาไม่ทำแต่ทางใจก็ทำและสั่งสมบาปวันอย่างค่ำจนถึงเวลาหลับพอตื่นจากนอนก็เริ่มสั่งสมบาปต่อไปจนถึงขณะหลับอีกเป็นอยู่ทำนองนี้ดูไม่ได้สนใจคิดว่าตัวทำบาปหรือสั่งสมบาปเลยแม้เช่นนั้นยังหวังใจอยู่ว่าตนมีศีลมีธรรมและคอยแต่ความบริสุทธิ์มาจากความมีศีลมีธรรมที่ยังเหลืออยู่แต่ชื่อนั้นฉะนั้นจึงไม่เจอความบริสุทธิ์กลับเจอแต่ความเศร้าหมองวุ่นวายเป็นในใจอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะตนแสวงหาสิ่งนั้นก็ต้องเจอสิ่งนั้นถ้าไม่เจอสิ่งนั้นจะให้เจออะไรเล่าคนเราแสวงหาสิ่งใดก็ต้องเจอสิ่งนั้นเป็นธรรมดาเพราะเป็นของมีอยู่ในโลกสมมุติอย่างสมบูรณ์ที่ท่านแสดงอย่างนี้แสดงหลักธรรมชาติของศีลธรรมทางด้านปฏิบัติเพื่อนำปฏิบัติให้ทราบอย่างถึงใจลำดับต่อไปท่านแสดงสมาธิปัญญาตลอดวิมุตติหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิและเปิดเผยไม่ปิดบังลี้ลับอะไรเลยในวันนั้นแต่จะไม่ขออธิบายเพราะเคยอธิบายและเล่าผ่านมาบ้างแล้วขณะนั้นผู้ฟังทั้งหลายนั่งเงียบมันหัวต่อตลอดกันไม่มีเสียงอะไรรบกวนทำที่ท่านกำลังแสดงอย่างเต็มที่เลยสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมท่านผู้ทำนองผู้ที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ว่ากันนี้เทศสามเท่าต่อไปจะไม่ได้เทศทำนองนี้อีกแล้วก็จบลงคำนั้นได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาดังท่านพูดไว้นับแต่วันนั้นแล้วท่านไม่ได้เทศทำนองนั้นอีกเลยทั้งเนื้อธรรมและการแสดงนานๆผิดกับครั้งนั้นอยู่มากหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนท่านเริ่มป่วยกระสอบกระแสรีมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันธ์สี่จนได้เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นจะรับความลำบากทางขันธ์เพราะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจนสุขภาพทรุดลงเป็นลำดับก็ตามแต่การบิณฑบาตฉันนิบาตและฉันมือเดียวที่เคยดำเนินมาท่านก็ยังอุตส่าห์ประคองของท่านไปไม่ยอมลดละปล่อยวางเมื่อไม่สามารถไปสุดสายบิณฑบาตได้ท่านก็พยายามไปเพียงครึ่งหมู่บ้านแล้วกลับวัดต่อมาญาติโยมและพระอาจารย์ทั้งหลายเห็นท่านลำบากมากก็ปรึกษากันตกลงก็รัตนาท่านไปแค่ประตูวัดแล้วกลับถ้าจะก็รัตนาท่านไว้ไม่ให้ไปเลยท่านไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่าเมื่อยังพอไปได้อยู่ต้องไปฉะนั้นจำต้องอนุโลมตามท่านไม่ขัดอัธยาศัยท่านเองก็พยายามไปไม่ยอมลดละความเพียรเอาเลยจนไปไม่ไหวจริงๆท่านยังขอบิณฑบาตบนศาลาโรงฉันพยายามจนลุกเดินไม่ได้จึงยอมหยุดบิณฑบาตแม้เช่นนั้นยังขอฉันในบาตรและฉันมือเดียวตามเดิมเราคนดีต้องดุลมตามความประสงค์ของท่านทุกระยะไปด้วยความอัศจรรย์ในความอดทนของนักปราชญ์ชาติอาชาใน
ไม่ยอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู้ให้กิเลสยื้อแย่งแข่งดีไปได้เลยถ้าเป็นพวกเราน่ากลัวจะถูกหามลงมาฉันจังหันนับแต่วันเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายซึ่งเป็นที่น่าอายกิเลสที่คุยหัวเราะเยาะคนไม่เป็นท่าอยู่ตลอดเวลาที่มานอนเกียงให้กิเลสสับฟันหันแหลกอย่างไม่มีชิ้นดีอันเป็นที่น่าสังเวชเอาหนักหนาถ้ายังรู้สึกเสียดายเราซึ่งเป็นคนทั้งคนที่คอยจะเป็นเกียงให้กิเลสสับฟันก็ควรลึกถึงปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นตอนดีไว้บ้างเพื่อได้ยึดมาเป็นเครื่องมือป้องกันตัวในการต่อสู้กับกิเลสจะไม่กลายเป็นเกียงให้มันหมดทั้งตัวยังพอมีเครื่องหมายสัตบุรุษพุทธบริษัทติดตัวอยู่บ้างอาการท่านพระอาจารย์มันรู้สึกหนักเข้าโดยลำดับจนคนดีที่เกี่ยวข้องไม่พากันนิ่งนอนใจได้ตอนกลางคืนต้องจัดวาระกันขอรักษาท่านอย่างลับๆคราวละ3ถึง4องค์เสมอเต็มที่เรียนให้ท่านทราบนอกจากท่านจะทราบทางภายในโดยเฉพาะเท่านั้นทั้งนี้เกรงว่าท่านจะห้ามไม่ให้ทำโดยเห็นว่าเป็นภาระกังวลวุ่นวายเกินไปพระเนรที่อยู่รักษาท่านตามวาระก็อยู่ใต้ถุนกุฎีท่านอย่างเงียบๆวาระละ 2-3 ชั่วโมงตลอดรุ่งทุกคืนซึ่งเริ่มแต่ยังไม่เข้าพรรษา